สวัสดีค่ะกับโควิดครั้งนะคะกับมิ้นท์คอนเฟิร์มอะคาเดมี่นะคะวันนี้เนี่ยมิ้นท์มี5หลักการนะคะคิดบวกแล้วก็ออกแบบชีวิตให้มีความสุขค่ะมุมมองที่เรามองผู้อื่นนะคะตลอดจนวิธีคิดที่เราจะเลือกใช้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตนะคะคือสิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดความสุขในชีวิตของเรานะคะลองฝึก5แนวทางนี้นะคะก็จะประกันได้เลยว่าคุณเนี่ยจะมีความสุขมากขึ้นนะคะค่ะข้อ1 นะคะคือเลือกมองอะไรในมุมกว้างนะคะมองเรื่องต่างๆเนี่ยให้เป็นภาพรวมอย่าไปสนใจกับจุดด่างเล็กๆในชีวิตนะคะจนที่มันเป็นปัญหาค่ะข้อ2 นะคะคือปล่อยวางนะคะแล้วใจจะเป็นสุขค่ะแค่เราปล่อยวางนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงตามกฎของธรรมชาติอยู่แล้วเพราะถือไว้มากก็ต้องหนักก็เลยต้องปล่อยบ้างนะคะเมื่อเราล้มเหลวหรือว่ามีผิดพลาดอะไรในชีวิตเนี่ยเราก็ต้องรีบลุกขึ้นมาให้เร็วนะคะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไม่ควรยึดติดกับอดีตค่ะค่ะข้อ3นะคือชีวิตมันสั้นอยากทำอะไรก็รีบทำนะคะอย่ายึกยักหาข้ออ้างในการลงมือทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขนะคะรีบลงมือทำนะคะแล้วชีวิตเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะค่ะข้อ4นะคะกล้าปฏิเสธนะคะหัดเกรงใจคนอื่นให้น้อยลงโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ควรเกรงใจอย่าไปตบปากรับก็เราจะทำให้เมื่อเราทำไม่ได้นะคะเราก็ยิ่งเครียดสะสมมากขึ้นไปอีกนะคะค่ะข้อ5นะคือมองโลกนะคะแล้วก็งดคิดบวกนะคะแบบติดลบไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ในรูปแบบไหนนะคะก็ให้ตั้งใจฝึกฝนเลือกคิดเลือกแสดงความรู้สึกต่อเหตุการณ์ต่างๆด้วยตัวเราเองนะคะด้วยมุมมองที่เป็นบวกปฏิเสธการคิดลบนะคะแค่นี้ก็จะทำให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่เป็นความสุขนะคะเพราะความคิดเนี่ยคือตัวกำหนดความสุขของชีวิตนะคะมันฝึกควบคุมแล้วก็คิดเลือกมองมุมให้ดีนะคะค่ะแล้วก็5แนวคิดเนี่ยก็หวังว่าทุกคนจะนำไปปรับใช้แล้วก็จะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ